ทีเด็ดภูธรเสนอโดยเบียร์สิงห์เบียร์ไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงทีเด็ดภูธรวันนี้รายงานจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์นะครับเทคนิคกาฬสินธุ์นั้นได้มีสิ่งเด็ดคุณรุ่นใหม่หลายรายการครับนี่คือเครื่องขยายเสียงพกพาซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาในรุ่นก่อนนะครับได้ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ข้อเสียเครื่องขยายเสียงรุ่นนี้คือมีน้ำหนักเยอะนะครับแล้วมีความเกะกะไม่สะดวกในการใช้งานเวลาจะใช้ก็ต้องใช้ไมโครโฟนต่างหากส่วนตัวด้วยความคิดต้นแบบของตัวนี้จึงได้ประดิษฐ์เครื่องหมวกนิรภัยขยายเสียงขึ้นมานะครับสำหรับหมวกนิรภัยขยายเสียงนั้นจะผลิตขึ้นมาจากหมวกเซฟตี้หรือหมวกนิรภัยซึ่งในภายในนี้จะบรรจุเครื่องขยายเสียงนะครับและได้พัฒนาแบตเตอรี่จาก12โวลต์เป็น9โวลต์ซึ่งมีขนาดเล็กด้านนี้ก็จะมีสวิตช์นะครับสวิตช์อยู่ภายนอกซึ่งใช้งานง่ายและมีวอลลุ่มสามารถเร่งลดเสียงได้นะครับและการใช้งานบางครั้งเพื่อเรียกร้องความสนใจนะครับผู้ใช้นั้นจะกดปุ่มสัญญาณเพื่อให้คนหันมาสนใจก่อนนะครับเป็นตัวอย่างครับเสร็จแล้วก็จะพูดนะครับซึ่งสามารถสื่อสารได้ในหมู่คนเป็นจำนวนมากได้ในที่กลางแจ้งและในที่ชุมนุมโดยทั่วไปนะครับก็ถือเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์เลยทีเดียวแหละครับสำหรับหมวกอันนี้ที่ไม่ใช่แค่กันน็อกแต่ยังพูดได้อีกด้วยนี่นะครับคือของแปลกภูธรของผลงานนักเรียนนักศึกษาของแผนกโทรคมนาคมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ครับหมวกนิรภัยขยายเสียงครับและที่นี่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ใช่จะมีแค่หมู่พูดได้อย่างเดียวนะครับที่จะโชว์นักเรียนที่นี่ยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกมากมายที่คิดขึ้นมาดูอย่างชิ้นนี้สิครับอะไรกันครับเนี่ยเครื่องตีไข่ครับผมซึ่งเป็นผลงานแนวความคิดของผมเองครับคือว่าแม่ผมขายอาหารที่โต้รุ่งนะครับซึ่งบางวันเนี่ยลูกค้ามาเยอะก็ตีไข่ไม่ทันนะครับคุณแม่ก็ทั้งดุทั้งด่าแล้วก็คราวนี้ก็เลยคิดแนวความคิดใหม่ๆของผมก็คือว่าเอาพัดลมเก่าหรือพัดลมเล็กๆมาทำเป็นเครื่องตีไข่นะครับเอาลองมาดูกันเลยนะครับเข้าใจคิดดีนะครับลงทุนแค่เอาพัดลมเก่าๆมาดัดแปลงทำเป็นเครื่องตีไข่ไม่ต้องมานั่งออกแรงตีไข่เองและที่สำคัญรู้ไหมครับเพราะอะไรก็จะได้ไม่ต้องถูกคุณแม่ดูอีกไงล่ะครับนี่คือทีเด็ดภูธรจากวิทยาเทคนิคนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใคร